ใช้ได้นะใช้ได้นะข้างหลังอะต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญนักต่อนะครับผมมาพูดเกี่ยวกับการสวิตช์ครับผมจ้างงานวันนี้โอ้โหไม่วันนี้แกหล่อที่ไม่ได้ต่อโอ้โหขอซื้อผู้ซะด้วยวันนี้แกบอกว่าแกจะไม่ร้องเพลงนะแกพูดงี้ใช่ไหมวันนี้แกจะทำอะไรสวัสดีครับอ้าวเราเข้าไปไหนกันหมดสวัสดีพี่ขอขอโทษนะวันนี้สถานที่ค่อนข้างจะจำกัดสักนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะให้หนักกว่านี้ให้แคบกว่านี้ให้ฝนตกฟ้าร้องหนักกว่านี้เรายังมาเจอกันได้นะครับมันเหนื่อยวะเดี๋ยวขออนุญาตยืนหอบบนเวทีแป๊บหนึ่งนะไปทำอะไรมาผมวันนี้ผมเดินประมาณสัก30กิโลเมตรต่อเนื่องก็ได้นะครับมากนี่มากนะครับเป็นเจ้างานก็งี้แหละเดี๋ยวทำความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับค่ำคืนนี้หลายคนอาจจะสอบถามมาว่าคืนนี้งานที่บ้านจะต่อถึงงานอะไรนะครับจริงๆแล้วการที่มีรำวงย้อนยุคในค่ำคืนนี้เนี่ยมันต่อเนื่องมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่แล้วนะครับครอบครัวของคุณแม่ภรรยาผมเนี่ยได้มีโอกาสเป็นประธานกฐินของวัดหนองจอกที่บรรลาแล้วก็ทำไมมันเหนื่อยวะ
เป็นเพื่อนเพื่อนกันดิเหนื่อยวะนะแล้วก็ท่านได้พูดไว้ว่าเดี๋ยววันที่ฉลองกฐินเนี่ยเดี๋ยวจะมีรำวงหน้าบ้านให้ได้สนุกสนานกันสักหนึ่งคณะหนึ่งเวทีแล้วในช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่ทอดกฐินเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ทางผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้เราได้จัดรำวงกันได้นะครับก็เลยหาโอกาสนะครับที่จะมีรำวงให้ได้สนุกสนานกันนะครับไม่ใช่รอบแก้บนแต่ว่าจัดตามคำที่พูดไว้นะครับนะจะได้นะครับพูดไว้ก็ได้สมคำพูดเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ตะกิดตะขวงในใจแม้จะไม่ใช่การบนบานสักกล่าวเดี๋ยวพาใจว่าก็เลยจัดหาลำวงมาสนุกสนานหน้าบ้านกันหนึ่งเวทีเจาะจงเป็นน้องโบนัทภาพรทำไมต้องเป็นน้องโบนัทภาพรจะไปรู้เหรอเพราะว่านะฮะคุณแม่ภรรยาผมเนี่ยท่านมีญาติพี่น้องอยู่ทางนู้นเยอะเลยน้องจอกน้องจิกน้องไกลเถื่อนนะผิดของน้องโบเขาพอบรรดาแม่ครัวต่างๆถามผมว่าหานางรำคณะอะไรผมก็ตอบว่าน้องโบนัทภาพรใช่เขาบอกว่าทำไมไม่หาเยทุมเหรอว่าอย่างนั้นแม่เขาจะแยกคณะไม่ใช่นะฮะก็เลยนะครับก็กำหนดได้หนึ่งคณะหนึ่งเวทีแล้วก็บอกกล่าวญาติมิตรต่างๆให้มาร่วมสนุกกันแล้วบังเอิญนะครับคุณอาผมท่านหนึ่งนะครับคุณอาบุญนะครับกรรมการของวัดอะไรนะครับวัดอะไรนะผมมองเลยวัดชมพูพรชมพูพรครับผมเขาก็บอกว่าหนูจะมีลำวงหน้าบ้านในคณะเดียวมันน้อยไปนะครับเพราะว่าแฟนคลับFC เนี่ยนะครับติดตามมาร่วมสนุกเดียวจะไม่พอกันนะครับผมหนูนี่แหละหนูนี่แหละโอ้ยตัวมันเริ่มหนูหาก็เลยอะไรกันเดี๋ยวหนูหาเวทีไว้รองรับนางรำเดี๋ยวหานางรำมาร่วมสมทบช่วยเหลือด้วยกระด้านถึงเลยก็เลยได้ลุ่มนภามากันในค่ำคืนก็เลยติดสองคณะก็เลยตายไปสองคณะเลยครับเป็นไงล่ะพี่ว่าไงเหนื่อยว่าเหนื่อยเหนื่อยยังหายเหนื่อยยังเนี่ยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเป็นอย่างนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตใช้เวลาในตรงนี้ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในค่ำคืนนี้ซะก่อนนะครับเดี๋ยวสนุกสนานกันยาวๆเลยไม่ต้องซื้อบัตรไม่ต้องซื้อตั๋วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนานๆจะแทรกด้วยรอบเหมาให้กับทางครอบครัวทั้งเจ้าภาพและก็ท่านที่มีอุปการะคุณนะครับให้กับความช่วยเหลือในการจัดงานในค่ำคืนนี้ให้กันสักนานๆสักรอบหนึ่งนะครับไม่ให้ทีเพราะว่าเราเป็นคอระวงด้วยกันเราเข้าใจว่าถ้าเกิดรอบเหมาทีๆนี่จะเป็นอะไรที่มันลำคาญใจนะครับแต่ว่าก็ต้องมีบ้างเพราะว่าการจัดงานมีผู้อุปการะคุณเราก็ต้องตอบแทนน้ำใจของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหนึ่งแน่นอนเลยครับทีมงานของอาบุญนี่จัดหานางรำมาช่วยหนึ่งคณะเดี๋ยวจะต้องมีรอบเหมาพิเศษให้แล้วก็ด้านล่างเวทีวันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางวันทำบุญบ้านมาแล้วครับก็ต้องขอบคุณบรรดาแม่ครัวของบ้านน้องจอกน้องไก่ตีกันแม่ครัวของบ้านดอนจุฬาก็หลายๆท่านที่มาช่วยกันทำกับข้าวเลี้ยงผ้าไปเมื่อตอนเพลงนะครับแล้วก็ช่วงหัวค่ำนะครับก็ขอบคุณนะครับการสนับสนุนนะครับได้จากพี่ชายใจดีของเราท่านประธานอ่านนะครับประธานอบต.ไร่มะขามก็มีน้ำใจมาดูแลต้อนรับน้องๆนักดนตรีกันทุกครั้งเลยที่เจอแล้วก็อนุโมทนาบุญนะครับมีทางออนไลน์มาเป็นสายของพี่มานพนะครับมีพี่ตุ้ยจากโคราชนะครับยังไงก็กราบขอบคุณแล้วก็นุ่งโมทนาบุญกันด้วยอย่างที่บอกกันไว้ว่าคืนนี้ไม่ใช่งานแก้บนนะครับแต่ว่าเป็นงานที่จัดตามคำพูดที่จะบอกไว้ฉะนั้นแล้วในรอบแรกนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจัดเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เจ้าที่เจ้าทางรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่บรรดาของครอบครัวของท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ให้ความเคารพศรัทธานับถือนะครับจำนวน1รอบ3เพลงด้วยกันนะครับแล้วหลังจากสามเพลงนี้นั้นก็จะเปิดเป็นโอเพนเพลงนะครับแล้วก็รอฟังดีๆนะจะต้องมีรอบเหมาแน่นอนนะครับจะต้องมีรอบเหมาแน่นอนแต่ก็พยายามจะให้ไม่มากไม่หมายมากนะครับเหนื่อยเหนื่อยไปคนหน้าที่แกแล้วเอานะปล่อยแกไปดื่มเดี๋ยวรอบนี้นะครับเดี๋ยวจัดเป็นรอบนะครับถวายเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับตามที่ครอบครัวของท่านเจ้าภาพได้ให้ความเคารพศรัทธานับถือเป็นจำนวน1รอบ3เพลงด้วยกันแล้วหลังจากรอบถวายเจ้าที่เจ้าทางแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ำคืนนี้แล้วก็ทีนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กับมีนักรำได้ขึ้นมาร่วมสนุกอย่าลืมนะฮะกติกาของเรานะครับขอให้ยึดมั่นกันไว้นะครับมันจะเป็นอะไรที่
นะครับส่งเสริมลำวงของเราให้สนุกสนานบนพื้นฐานของความสวยงามตลอดไปขวดต่างๆแก้วเหล้าเครื่องดื่มต่างๆไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีแม้จะเป็นทีมงานของเจ้าภาพเองก็ตามจะไม่มีใครถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับห้ามถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าใครฝ่าฝืนเดี๋ยวผมขออนุญาตสั่งให้หยุดกลางคันแล้วก็เคลียร์เวทีก่อนอันนี้คงไม่ถือไม่ว่านะครับเพราะว่าขอให้เรารักษากติกาเพื่อรักษาความสวยงามของระบบการยุคกันไว้แล้วก็ในส่วนของรอบเหมาอย่างที่บอกกันไว้ว่ามีไม่เยอะแต่ถ้ามีก็ขอให้ความร่วมมือด้วยนะครับถ้าเหมาให้กับกลุ่มใดบุคคลใดเป็นพิเศษแล้วถ้าเกิดมีบุคคลหนึ่งบุคคลใดแทรกซ้อนขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่บุคคลที่ผมได้ประกาศออกไปนี่วันนี้ผมเป็นท้องที่สามารถที่จะมองได้รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่ผมขออนุญาตหยุดแล้วก็เคลียร์เวทีกันก่อนตรงนี้ก็ขออย่าถืออย่าหาอย่าว่ากันเลยนะครับช่วยกันให้ความร่วมมือตรงนี้เพื่อความสวยงามในการสนุกสนานนะครับผมรอบนี้นะครับ3เพลงตั้งต้นกันกับจังหวะตะลุงนะครับในการถวายแด่เจ้าที่เจ้าทางและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามที่ทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพได้ให้ความเคารพศรัทธานับถือนะครับตะลุงสังทองเป็นเพลงแรกครับI'm not afraid to die.
ว่า
คาราโอเกะบนนะครับผมจำนวน3เพลงด้วยกันนะครับนะขอบคุณมากเลยนะก็เดี๋ยวขึ้นมาร่วมสนุกกันนั่นบนเวทีแล้วกันเนาะเนาะวันนี้เต้นฟรีรำฟรีเลยทีเดียว